เป็นทริปที่ไปเที่ยวคนเดียวแล้วไปอีกประเทศหนึ่งมาแล้วแต่ว่าต้องมาทานสิทธิ์ที่จีนนะคะครับก็เลยจองโรงแรมไปตั้งแต่ตอนอยู่ไทยเลยก็คือจองจากเว็บไปก็คือเห็นรูปเห็นอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เห็นรูปแล้วก็เออเป็นโรงแรมใหม่ก็เลยจองไปเพราะว่าแค่คืนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงคือมันมีเซอร์วิสแบบรถมารับที่สนามบินไปถึงโรงแรมอะไรเลยแล้วก็แบบโอ้โอเคใช้ได้เลยก็เลยจองอันนี้พอไปถึงจริงๆก็คือแบบมีการแบบคอมมูนิเคชันกับทางโรงแรมยากมากคือมันเป็นภาษาจีนเนาะแล้วเขาแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วก็ต้อง Google Translate อะไรเงี้ยกว่ารถมันจะมารับกว่าเราจะถึงโรงแรมอะไรเงี้ยพอไปถึงโรงแรมปุ๊บจากโรงแรมที่ในเว็บในรูปมันดูใหม่มากมันคือโรงแรมที่เก่ามากแบบฟีลแบบเก่าแบบสีเหลืองๆอะค่ะฟีลออกไหมแบบแบบทุกอย่างมันเหลืองเราก็นึกว่าโอเคอาจจะเป็นแค่ข้างนอกเข้าไปข้างในอาจจะแบบหรูหราก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปเช็คอินมันก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับเขาแล้วแหละก็พิมพ์ไปพิมพ์คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคได้คีย์การ์ดห้องมาแล้วก็ขึ้นไปเขาบอกอยู่ชั้น3เราก็ขึ้นไปมันก็เป็นทางที่ออกจากลิฟต์แล้วก็จะมีทางออกมานิดนึงแล้วก็ค่อยเป็นแยกซ้ายขวาซึ่งเขาบอกว่าโอเคเลขห้องนี้แต่คือตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าเป็นเลขอะไร เราจำได้ว่าหาอยู่ว่าห้องไหนเอ๊ะหาไม่เจอจนหรือว่าเราจำผิดแล้วก็เลยลงไปข้างล่างอีกทีเพื่อไปให้ฟอนต์อะช่วยแบบมาหาให้หน่อยเพราะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ลงไปเขาก็พาขึ้นมาเขาก็ถือกระเป๋าคือห้องอะมันแค่ออกมาจากลิฟต์แล้วเลี้ยวขวาก็เจอเลยแต่ตอนนั้นเราไม่เจอ คือโอเคเราก็แบบเอออาจจะเบอร์เราไม่ได้นอนมาคืนนึงที่สนามบินอีกสนามบินนึงอะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าจังหวะที่เขาเอากระเป๋าเราไปถึงหน้าห้องอ่ะเขาเคาะห้องก็นี่ก็อ่ะสงสัยมีป้าแม่บ้านอยู่ข้างในแน่เลยเพราะว่ามีที่เขาเรียกว่าที่ทำความสะอาดโรงแรมอ่ะอยู่แถวนั้นก็เลยโอเคเขาน่าจะแบบไปเตรียมห้องแล้วเขาก็เราที่ฟอนก็เลยเอาคีย์การ์ดแตะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยซึ่งในนั้นไม่มีใครเลยก็เราก็เลยอ๋อโอเคน่าจะเป็นเทดิชันเขามั้งว่าเดี๋ยวเขาจะขอก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่อะไรแต่พอเปิดเข้าไปปุ๊บมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบอึดอัดนิดนึงแล้วเราอยู่คนเดียวด้วยมันเป็นคืนที่เราต้องอยู่คนเดียวด้วยแล้วแบบมันฝนตกอากาศเย็นทุกอย่างมันคือแบบเย็นแบบเย็นเยือกอ่ะแมนพีเซฟค่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะคือเราง่วงเราอยากนอนเราก็ทำนู่นทำนี่ไปจำได้ว่าก่อนนอนอ่ะเราเอาถุงที่เหมือนไว้จะไว้ใส่ของที่เราใช้แล้วอะถุงกับแก้วอะค่ะวางไว้ที่ประมาณคืนปลายเตียงซึ่งคืนวันนั้นเราไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้อะไรเลยเพราะเป็นคนขี้หนาวแล้วก็วันนั้นน่าจะประมาณ10องศาพร้อมกับฝนตกมันก็เลยจะเย็นมากๆในห้องแล้วมันไม่มีฮีเตอร์ก็ไม่ได้เปิดอะไรเลยก็วางไว้แล้วก็นอนเข้านอนปกติประมาณตีสองตีสามตีสี่มันเริ่มมีเสียงแต่คือมันเป็นเสียงที่เราพยายามสู้กับความง่วงคือมันง่วงมากจริงๆแบบคือเราอยากนอนแต่คือมันได้ยินเสียงตลอดเวลาประมาณช่วง 2-3-4 เพราะว่ามันรู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องตื่นมาเหมือนทุกๆชั่วโมงอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบประมาณปี4เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วว่ามันต้องตื่นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปสนามบินแล้วเราก็เลยตื่นมาฟังมันเป็นเสียงแบบแกะ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 เราก็นึกว่ามันเป็นไม้หรือเปล่าเพราะว่าโรงแรมมันเก่าๆเป็นไม้อะไรเงี้ยเราก็นึกว่าแบบอาจจะอากาศด้วยมวลอากาศเย็นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเสียงตรงนั้นได้แต่ทีเนี้ยเสียงอ่ะมันเกิดที่แถวๆหน้าห้องซึ่งนี่รำคาญมากๆแบบอยากนอนแต่ว่าไม่ได้นอนก็เลยเดินไปข้างหน้ามันคือเสียงจากห้องน้ำซึ่งตอนที่เดินไปก็ยังมีเสียงอยู่มันยังมีเสียงอยู่แล้วเราก็แบบสองจิตสองใจว่าเฮ้ยจะเอาไงดีวะแบบเปิดประตูหน้าห้องที่มันอยู่ติดกันไปหรือจะเปิดห้องน้ำเลยตอนนี้หรือว่าจะเอาไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเปิดประตูหน้าห้องไปแล้วถ้าสมมติข้างนอกล่ะข้างนอกมันมีแล้วมันเข้ามาแล้วเปิดประตูห้องน้ำด้วยแล้วในห้องน้ำมันออกไปอีกเรากับสองตัวอาจจะไม่ไหวแล้วก็เลยยืนคิดอยู่ว่าเราจะการเนาะเราจะเอายังไงดีก็เลยโอเคเราสู้กับคนในห้องนี่แหละเพราะว่าเราจ่ายตังค์มาแล้วเราก็จับลูกบิดแล้วก็เปิดแบบแรงๆไปเลยทุกอย่างหายเสียงหายไม่มีอะไรเลยเงียบเลยใช่เงียบเลยแบบเสียงที่มันดังมาตลอดตีสองตีสามตีสี่คือมันไม่มีเลยแม้กระทั่งแบบระหว่างหลังจากนั้นอะมันก็จะไม่มีเสียงอีกเลยก็เลยพูดเป็นภาษาไทยไปว่า
นั้นขอทำธุระก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปละก็รีบทุกอย่างก็รีบก็เก็บของจนมาเห็นเรื่องถุงที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอะค่ะว่าแบบไม่ได้เปิดอะไรเลยแล้วถุงมันกระจัดกระจายแบบเหมือนไม่คือวางไว้อยู่คู่กันแบบทับกันแต่ว่าทุกอย่างมันกระจัดกระจายหมดก็เลยรีบเก็บแล้วก็ลงมาแบบว่าจะไปสนามบินแล้วก็แจ้งเขาอะไรเงี้ยแต่ดันลืมเฮดโฟนไว้ข้างบนก็เลยแจ้งฟอนว่าช่วยแบบไปเอาเฮดโฟนหน่อยได้ไหมคะแขวนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยฟอนก็เลยยื่นขีการ์ดกลับมาแล้วพูดประมาณว่าให้ขึ้นไปเองเถอะค่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องขึ้นไปเองแล้วก็ไปเอาก็จังหวะนั้นก็คือเหมือนเปิดประตูไว้แล้วก็วิ่งแล้วก็ปิดประตูออกมาเลยคือไม่สนใจอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ถามเขาด้วยว่ามันแบบมีอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าการคอมมูนิเคชันเป็นภาษาจีนมันยากมากแบบไม่รู้จะพูดกับเขาอะไรยังไงแล้วก็กว่าจะเขาจะสื่อสารกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้แต่ว่าแค่รำคาญเฉยๆว่าจะนอนไม่ได้นอนมาคืนนึงใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X